ปาริชัตกะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปาริชัตกะวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสิกาคนหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า นิมนฉันพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นจึงจัดปารามใหญ่ใกล้ประตูเรือนของตนวงม่านโดยรอบภูกเพดานเบื้องบนยกธงชัยและธงแผ่นผ้าเป็นต้นแขวนผ้าสีสดสวยต่างๆและพวงของหอมพวงดอกไม้พวงมาลัยปูลาดอาสนะนสถานที่ราบเรียบแล้ว กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตามกำหนดเวลาในตอนเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงห่มจีวรถือบาทเสด็จเข้าไปยังปาร,รัมที่ตกแต่งประดับประดาดุดเทพวิมานอย่างห้วงอันนบให้สว่างสวยัยดุดมีรัศมีตั้งพันดวงประทับนั่ง เนื้ออาสนะที่ปู่ไว้อุบาสกได้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมดอกไม้ทูบและประทีปสมัยนั้นหญิงหาฟืนคนหนึ่งเห็นต้นอโศกมีดอกบานสะพรั่งในนันทนวันจึงถือเอาดอกอโศกเป็นอันมากทำเป็นชอบพร้อมด้วยขั้วและกา้าน เดินมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่นั้นนางมีจิตเลื่อมใสจึงเอาดอกไม้เหล่านั้นปูลาดเป็นเครื่องลาดดอกไม้โดยรอบอาสนะทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทำประทักษิณสามรอบถวายนามสการกลับไปครั้นต่อมานางได้ถึงแก่กรรม ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนางอับสอนหนึ่งพันเป็นบริวารโดยมากนางฟ้อนรำขับร้องอยู่ที่สวนนันทนาวันร้อยกรองมาลัยดอกไม้ปาริฉัตตะกะรื่นเริงบันเทิงเล่นกีฬาเสวยแต่ความสุขลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะเถระ ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามไหนที่กล่าวมาแล้วครั้นเห็นเทพธิดานั้นจึงถามถึงกรรมที่เทพธิดานั้นได้ทำม,มาว่าดูกระนางเทพธิดาท่านมาเก็บเอาดอกปาริกชัตตกะมีสีงามหอมหวนยวนใจอันเป็นดอกไม้ทิพมาร้อยกรองเป็นพวงมาลายัย ประดับกายขับร้องเล่นสำเริงอยู่เมื่อท่านกำลังฟ้อนรำอยู่เสียงอันเป็นทิพน่าฟังวังเวงใจเปล่งจากอวัยวะใหญ่น้อยพร้อมๆกันทั้งกลิ่นทิพอันหอมหวนยวนใจก็ฟุ้งขจรไปจากอวัยวะใหญ่น้อยทุกๆส่วนเมื่อท่านไหวกายผายผันกลับไปมา เสียงเครื่องประดับอันท่านประดับไว้ที่ช้องผมทุกๆแห่งเมื่อคราวลมพัดผ่านมาต้องเข้าก็เปล่งเสียงไพเราะคล้ายกับเสียงดนตรีเครื่องห้าอันหนึ่งเสียงแห่งมาลายเครื่องประดับเสียงคือมงกุฎที่ถูกลมพัดต้องเข้าแล้วก็กังวานไพเราะคล้ายกับเสียงดนตรีเครื่องห้า แม้กลิ่นแห้งดอกไม้ที่ท่านสอดแซมไว้บนเสียนกล้าวก็มีกลิ่นหอมหวนชวนให้ชื่นใจหอมฟุ้งไปทั่วสารทิศดังต้นอูโลกที่มีอยู่บนเขาคันธมาศท่านยอมสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนั้นทั้งได้ชมรูปทิพย์ซึ่งมีช่ของมนุษย์ดูกระรนางเทพธิดา อาตมาถามท่านแล้วขอท่านจงบอกนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรนางเทพธิดาน,นั้นตอบว่าพระคุณเจ้าขาแต่ก่อนเมื่อดิฉันยังอยู่ในเมืองมนุษย์ได้น้อมนำเอาดอกอโศกซึ่งมีเกสรงามเลื่อมประพัดศรมีกลิ่นหอมฟุง้งไปบูชาพระพุทธเจ้า ครั้นดิฉันทำกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้วจึงสั่งโศกหมดโรคภัยได้รับแต่ความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงอยู่เป็นนิดจบปาริชัตกะวิมาน